เรียนท่านดร.สุรินทร์ วิศวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะกรรมการบริหารธุรกิจสาขาบริการบริหารจัดการกอล์ฟและบริหารธุรกิจขอยินดีต้อนรับท่านนะครับและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เกียรติมาประกาศการพิเศษในวันนี้นะผมขออนุญาตท่านแนะนำประวัติดร.สุรินทร์ วิศวรรณให้ที่ประชุมแห่งนี้รับทราบพอสังเกตนะครับท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสำเร็จระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งหรือระดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเริ่มต้นจากอาชีพเป็นร่วมมหาวิทยาลัยโดยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นท่านได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชติดต่อกันถึง7สมัยและผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญระดับชาติเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่อมาท่านได้รับเกียรติจากชาติสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนท่านได้ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่1มกราคม2551จนถึง31ธันวาคม2555โดยมีเวลาการดำรงตำแหน่ง5ปีโดยสำนักงานประจำอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งดร.สุรินทร์ วิศวรรณนั้นเป็นคนไทยคนที่2ที่รับเลือกตั้งในตำแหน่งนี้ในโอกาสที่ท่านได้มาปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้ผมขอกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยแห่งโดยย่อดังนี้นะครับธุรกิจและกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาและความนิยมระดับต้นของกีฬาประเภทอื่นปัจจุบันประเทศไทยมีนักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟมากกว่าแสนคนมีสนามกอล์ฟในประเทศมากกว่า200สนามมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 200,000 กว่าคนสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งกว่า 10,000 ล้านบาทจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นเพื่อเป็นการรักษาเงินตราที่จะต้องสูญเสียไม่ให้ไหลออกนอกประเทศในเรื่องของการศึกษาและด้านกีฬากอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเติบโตด้านธุรกิจของกีฬากอล์ฟและสร้างบุคลากรให้แก่วงการกีฬากอล์ฟทั้งในและนอกประเทศฉะนั้นหลักสูตรการกล่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงถือว่าเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยและเป็นสถาบันเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในภาควิชาการด้านการธุรกิจและในเรื่องของกีฬากอล์ฟอย่างเป็นมืออาชีพสุดท้ายนี้ผมและคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณท่านอีกครั้งที่ได้สละเวลามีค่ามาประจักษ์ฐานพิเศษในหัวข้ออนาคตธุรกิจไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.สุรินทร์ ในการงานเซ็นครับครับเงื่อนไขใน
แม้แต่คนในสังคมผมถามเรื่องเป็นยังไงอาจารย์ท่านบอกว่าที่แม่ริมมีสาวคนหนึ่งขอร้องให้แฟนรีบมาขอแต่งงานเสียก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าอาเซียนแปลว่าความเป็นอาเซียนนั้นเป็นที่รับรู้รับทราบและทุกคนอยากจะรู้มันมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกระทบหรือสัมพันธ์กับอาชีพของตนสาขาของตนอย่างไรที่แน่ๆคือกีฬากอล์ฟเนี่ยคือกีฬาที่เป็นที่สนใจของประชาคมอาเซียนอย่างน้อยๆนักการทูตที่เขามีส่วนในการเจรจาในการที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนในการประชุมสองสามวันที่บรูไนมีมิตรประเทศมากันเยอะอาเซียนรีเจนอลฟอรัมในการประชุมปลายปีจะมีผู้นำของอีก8ประเทศมาร่วมกับ10ประเทศครับคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีรัสเซียมีอเมริกาด้วยแล้วก็พูดกันในกลุ่มนักการทูตอาเซียนว่าคุณจะเข้ามาสู่กระบวนการอาเซียนคุณต้องนิยม3อย่าง1ชอบกินทุเรียนซึ่งเราจะสายได้เพราะเขาบอกทุเรียนเนี่ยมันเหมือนกับอาหารที่เน่าเสียแล้วก็รับไม่ได้แต่เราบอกยูจะเข้ามาสิ่งแรกที่ยูต้องมีคือชอบกินทุเรียนอันที่สองร้องเพลงในคาราโอเกะนักการทูตอาเซียนค่อนข้างจะเชี่ยวชาญและนิยมในสิ่งนี้เพราะว่ามีเวลาว่างตอนกลางคืนต้องไปรู้จักต้องไปเรียนรู้ต้องไปสนุกสนานด้วยกันร้องคาราโอเกะอันที่สามคือเล่นกอล์ฟเพราะมันเป็นกีฬาที่ใช้ในการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไม่มีกรอบไม่มีขั้นตอนไม่มีเวลาจะยกอะไรขึ้นมาพูดก็ได้ในสนามกอล์ฟมันจึงเป็นกีฬาที่นักการทูตประกอบเพราะทุกคนไม่รู้สึกเป็นไรไม่มีวาระอย่างเป็นทางการไม่มีอะไรเขียนว่าอยู่ยกเรื่องอะไรมาพูดแบบไม่เป็นทางการอยู่บอกโนก็โนอยู่บอกเยสระหว่างกันตอบแต่ไม่มีหลักฐานว่าได้เจรจากันแล้วหนึ่งมันดีมากเลยทีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องเป็นข้อสังเกตคือกีฬากอล์ฟคือกีฬาของคนที่ในกระมังพูดนะมีอาจจะกินแล้วเพราะถ้าไม่มีเวลาเหลือในการที่จะมาเล่นกอล์ฟหรือมีเงินพอที่จะมาซื้อทั้งเวลาจากสนามหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาเล่นกอล์ฟเราก็ไม่สามารถที่จะมาเอนจอยกีฬาประเภทนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นกีฬาที่เป็นสัญลักษณ์และภาพสะท้อนของภูมิภาคที่กำลังเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชัดเจนในอดีต10ประเทศนี้กีฬากอล์ฟไม่ค่อยเป็นที่นิยมแต่หลังจากเราพัฒนามาเรื่อยๆหลังจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเขาค้ากับเรามากยิ่งขึ้นเขาลงทุนที่เรามากยิ่งขึ้นเขามาเชี่ยวชาญเรามากยิ่งขึ้นกีฬากอล์ฟจึงเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมเริ่มแรกในหมู่พวกเราเพราะเราสามารถที่จะafford ได้เราสามารถที่จะมีเงินมาสร้างรสนิยมนี้ได้เสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อที่จะมาสนุกสนานกับกอล์ฟสนามกอล์ฟการแบรนด์การบริการกอล์ฟของเรานักธุรกิจญี่ปุ่นเขาบอกว่าเล่นกอล์ฟในสนามของเขาที่ไหนก็ตามแต่จ่ายค่าเครื่องบินมาเล่นในประเทศไทยได้3วัน
พราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะมาเมืองไทยมีแค่ที่ใช่อยู่ที่นู่นต้องยิ้วเองต้องสบายเองเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริการค่าบริการและความสะดวกสบายและสิ่งที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยเรามีให้เขามากกว่าในประเทศของเขาเองซึ่งแพงมากๆ